อ่ะดูสัดส่วนในทีครับ27กับ24ครับแบก1กิโลครับ107แหมจะบอกว่าต่อน้ำหนักไม่ต่อตัวนะครับคู่นี้นักมวยจากสเปนนะครับจากบูมวยไทยขณะที่ศักดิ์ชัยน้อยนี่โอ้โหต้องบอกว่าความเก่านี่ระดับ49 40นะครับยังไม่เร่งยังไม่รีบกันครับโอ้โหตัดไปที่บริเวณต้นขาครับศักดิ์ชัยน้อยและเล่นไปก่อนครับสะสมเล็กสะสมน้อยสะสมความเจ็บปวดให้คู่ต่อก่อนครับต่อต้นขาเตะพับในนี่ครับวนไปเรื่อยครับพอมือตกก็เดี๋ยวก็จะขึ้นบนแล้วล่ะครับจับตาดูซ้ายหน้าของศักดิ์ชัยน้อยนะครับยังจูนไม่ติดครับอับเดลคารินก็ดูกิติศักดิ์ของศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเดนเป็นอย่างดีนะครับก็มากันคนละแข้งอยู่ครับถือว่าถามทิศถามทางกันอยู่สายหน้ามาแล้วครับอับเดลคารินแกบซ้ายเข้าหน้าครับวิวนานหน่อยครับสับใจน้อยขอให้เครื่องติดเร็วๆครับพร้อมที่จะสวกพร้อมที่จะสะบัดศอกครับแค่เล็งกันนานครับคู่นี้อับเดลคารินก็ไม่ประมาทนะครับไม่กล้าผีผามนะครับนะมาครับพยายามจะสับขาเหมือนกันโอ้โหมีแผลแตกแล้วครับบริเวณใต้ตาขวาครับอันเดลคารินาเรลาโน่น่าจะโดนศอกแล้วครับอุปสรรคเข้าใหญ่แล้วครับตอนนี้โอ้โหเร็วจริงๆครับอาวุธมีตำหนิสลายครับบริเวณใต้ตาขวาของอับเดลคารินอาเรลาโน่แหมเห็นอย่างนี้ได้ใจเลยครับศักดิ์ชัยน้อยดูว่าจะขยี้ได้หรือเปล่าครับอ่ะต้องเติมเต็มแล้วครับเลยยกแรกมาแล้วทีบแล้วตีแล้วอ้าวสะบัดศอกแล้วเอาอยู่ไหมแล้วโดก็ยกกาดสูงๆเลยครับยกกาดสูงๆก็ล่างมาอีกแล้วครับยกเข่าเสียบเลยครับเข่าซ้ายตบพุกซ้ายโอ้โหตีเข้าลิ้นปี่เลยครับสุดไม่สุดครับเอาละครับนี่ครับอาชีพตีเข่ารับจ้างตีเข่าครับทางด้านของศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเดนจิ้มลำตัวครับดูเหมือนว่าสวรรค์เปิดทางนะครับหักศอกเกี่ยวมาตียัดเข้าไปครับแม่เข้าทรงเข้าเหลี่ยมวงในนี่อาจจะลำบากนะครับอับเดลคารินต่อยลำตัวแล้วครับต้องถอยเลยครับแม่โดนโค้งหัวใจโดนสีข้างโดนชายโครงกันโอ้ยไปหรือเปล่าครับโอ้ยแทงแต่ละดอกแทงแต่ละดอกแทงแต่ละดอกสับอีกต่างหากครับเอาครับขยี้แล้วครับศักดิ์ชัยน้อยหนวดโดยเข่าแล้วปักด้วยศอกจิ้มลำตัวครับโอ้โหเข่ามาแล้วครับตอนนี้ทำตัวเป็นตะเกียบครับคีบเลยครับตอนนี้ศักดิ์ชัยน้อย
ไม่รู้จะหนีไปทางไหนครับอับเดลคารินครับจีบลำตัวนำไปตีไปเรื่อยครับทางด้านของสักแค่น้อยแหมศอกนี่ก็ชวัดเฉวียนเวียนไปเวียนมานะครับทั้งเข่าทั้งศอกทำท่าจะเบื่อเบื่อแล้วครับอับเดลคารินครับแหมโดนไปเยอะเลยครับไม่รู้จะหนีไปทางไหนลุยไปอีกหนึ่งชุดครับตีเข้าไปโอ้โหเข้าโค้งหัวใจครับยัดไส้ไปเลยครับไปไหวครับแหลมเหลือเกินครับเข่าไหวไหมโอ้ดูครับเจ็บใจครับอยากจะลุกครับอยากจะลุกครับแต่ไม่ไหวครับฝืนไม่ไหวครับจุกครับนับครบ10ครับเรียบร้อยครับโอ้โหกระซวกแหลกจริงๆครับวันนี้ศักดิ์ชัยน้อย MU เด่นไปจนน็อกเลยครับว่ากันอย่างนั้นนี่ครับถีบยันไว้ครับศักดิ์ชัยน้อยครับทำลายจังหวะไม่รีบครับรอให้คู่ต่อสู้นั้นขาตกก่อนครับที่ไหนได้กลายเป็นหักศอกซ้ายหน้าครับนี่นะครับแตกลูกนี้เลยครับดูขนาดบล็อกแขนคัดความโหดอีกครั้งหนึ่งครับน่ามีอาการตั้งแต่จิกแรกดอกแรกแล้วครับดูการตีเข่าของศักดิ์ชัยน้อยครับไม่ครับโหนไปด้านข้างเบี่ยงนิดๆครับแล้วก็จึ๊กเข้าไปตัดด้วยกำปั้นครับดูครับไม่รีบครับไม่รีบร้อนครับออกแบบบรรจงเลยครับสามเข่าครับโดนเต็มๆดูกันอีกมุมนึงนะครับเข้ามาครับตีขวายัดใส่ครับ1 2ไปเลยครับเรียบร้อยกรรมการยาศาสตร์ก็นับครบความโหดอีกครั้งหนึ่งครับน่ามีอาการตั้งแต่จิกแรกดอกแรกแล้วครับดูการตีเข่าของศักดิ์ชัยน้อยครับไม่ครับโหนไปด้านข้างเบี่ยงนิดๆครับแล้วก็จิกเข้าไปตัดด้วยกำปั้นครับดูครับไม่รีบครับไม่รีบร้อนครับออกแบบบรรจงเลยครับสามเข่าครับโดนเต็มๆดูกันอีกมุมหนึ่งนะครับเข้ามาครับตีขวายัดใส่ครับ1 2ไปเลยครับเรียบร้อยกรรมการยาศาสตร์ก็นับครบ By way of knockout red corner ศักดิ์ชัยน้อย MU เด่นครับวันนี้สวมวิญญาณโหดครับตีข่าวเอาชนะน็อกอับเดลคารินอาริลาโน่ไปได้ในยกที่2